สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้หลังนี้2,500นะครับ2 ห้องนอน2 ห้องน้ำแล้วก็ระเบียงกว้างๆนะครับแต่ก่อนจะพาเข้าไปชมนั้นเราจะพาเดินดูรอบๆนะครับทางเข้าก่อนนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นสระน้ำขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีปลาแล้วก็สัตว์น้ำชุกชุมด้วยนะครับในรอบบริเวณนี้ก็จะมีทั้งไผ่ทั้งมะพร้าวแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดคนเมืองเนี่ยมาได้มาพักผ่อนเนี่ยไม่อยากกลับกันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายครับตรงนี้ปลาเยอะมากนะครับสามารถตกกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับเหมือนเดิมครับผมหลังนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับยกพื้นใช้โครงเหล็กนะครับทั้งหลังแล้วก็ใช้สมาร์ทบอร์ดปูพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องทับนะครับหลังคาไปทั้งชีตนะครับ 250,000 บาทนะครับตัวบ้านในกว้างประมาณ12 เมตรได้นะครับก็จะมีระเบียงกว้างๆครับระเบียงได้ประมาณ3.50 เมตรครับผมก็จะมีครัวให้ด้วยครัวเล็กๆนะครับซึ่งถ้าเราจะเอาไว้ปลูกที่สวนก็เป็นแบบอย่างได้ดีทีเดียวนะครับก็เอาไปปรับปรุงนะครับห้องนอนก็4x4ครับผมเหมือนเดิมก็รวมห้องน้ำเข้าไปด้วยครับห้องน้ำก็2 เมตรแบบนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่จะปลูกไว้พักผ่อนเองนะครับที่สำหรับคนที่มีบ้าน2 หลังอะไรแบบนี้นะครับปลูกไว้ในสวนของตัวเองไว้พักผ่อนเวลาเลิกงานหรือหยุดงานจากงานประจำในเมืองหลวงแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกไว้อยู่เองเนี่ยครับก็อาจจะต้องปรับปรุงเล็กน้อยนะครับในส่วนของครัวให้มิดชิดมากกว่านี้นะครับอย่างอื่นก็ผมว่าอยู่ได้เลยนะครับบ้านหลังนี้ดูระเบียงครับระเบียงกว้างมากนะครับบรรยากาศดีครับบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นรีสอร์ทนะครับที่ผมขอเขาเข้ามาถ่ายเพราะว่ามันเป็นลักษณะบ้านสวนก็เลยเห็นว่าน่าสนใจเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้คนที่อยากจะปลูกบ้านส่วนเล็กๆนะครับราคาไม่แพงมากนะครับได้ดูได้ชมกันส่วนใครที่จะมาพักก็สามารถมาพักได้นะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับแค่พันเดียวเท่านั้นเองนะครับหลังนี้บรรยากาศดีมากนะครับรอบๆก็เป็นทุ่งนาครับผมอันนี้ห้องที่2นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับลักษณะใกล้เคียงกันก็4x4แล้วก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะครับซึ่งเพื่อนๆที่สนใจหรืออยากนำไปประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนนะครับก็สามารถทำได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่แพงแต่ว่าอันนี้นะเป็นการสร้างโดยซื้อวัสดุเองนะครับแล้วก็จ้างค่าแรงรายวันเอาเพราะงั้นช่างที่สร้างหลังนี้มีแค่2 คนเท่านั้นเองนะครับก็ค่าช่างวันละ600นะครับที่เขาทำกัน
ครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับบ้านสวนนะครับสไตล์รีสอร์ทนะครับราคา 250,000 บาทนะครับโดยการที่จ้างช่างรายวันนะครับบรรยากาศดีก็น่าอยู่ครับผมลมเย็นมากๆนะครับสนใจที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ